กรณีที่ว่าคนร้ายนะคะใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจุดตรวจชรบร้านทุ่งสะดาตำบลลำพญาอ,เ,อเมืองยะลาเมื่อช่วงกลางดึก ก็ประมาณ4ทุ่ม20นาทีของคืนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม14รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งจนล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นะคะ7นาฬิกา30นาทีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลลละยะลานะคะซึ่งก็รวมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด15รายด้วยกันนะคะรายชื่อเป็นดังนี้ค่ะหนึ่งนายเนตจอมทองซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายบรรจบทองกลิ่นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 3. นายทวชัยสุพงศ์สนายภูลสวัสดิ์ผูลแก้วแพทย์ประจำตำบลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหานายฉลองทองงามอดีตกำนัน 6. นายสุนทรยอดแก้วอดีตผู้ช่วยกำนันและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 7. นางรัชนกยอดแก้วอรบอ 8. นายวิรัตเพชรปล่องผู้ช่วยกำนัน9นางสาวนายนาโพเตียเทียม ผู้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน10นายซัมซามีสามะ11ร้อยตำรวจเอกพยุงข <c oughs> ินขุนทศตำรวจสพลำใหม่12นายออสผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไร่13นะคะเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าอะค่ะแล้วคนที่14เป็นผู้ชายชื่อยันนะคะคนที่15คือผู้หญิงไม่ทราบชื่อนะคะซึ่งเดินทางมา <c oughs> พ,รมพร้อมกันกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกพยุงค่ะ แล้วก็สำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะมีทั้งสิ้น5คนค่ะประกอบด้วยนายนารงสิทธ์ศิษฐ์สิทธิพันธ์อนอบอซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนที่2คือนายนวรัตรัตนสถีรเป็นสมาชิกอบตและชุดร,รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งโดนยิงที่หลังจนทะลุที่ท้องเนี่ยนะคะส่วนคนที่3คือนายมะรอศีมะแสนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนยิงที่ขาคนที่4นายสาย,ยันปานทองโดนยิงที่ท้องแล้วก็บริเวณต้นขาขวาค่ะ ส่วนคนสุดท้ายคือนายอาหาหมัดรัตนตัญญาขอภัยค่ะรัตนตัญญูค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดโดยมาทำงานรับจ้างกรีดยางกับน้องสาวซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ ส่วนความคืบหน้าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ระหว่างเส้นทางเข้าหมู่บ้านลำพญาในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องจํานวนหนึ่งลูกนะคะจึงได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยิงทําลายค่ะด้านพันเอกปราโมทปรมมิงโคศกอรรมานภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าคนร้ายได้ปล้นปืนไปด้วย8กระบอกนะคะเป็นปืน M16 จํานวนหนึ่งกระบอกปืนลูกซองจานวน2กระบอกและปืนพกสั้น5กระบอกพนโทพร ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ยกเลิกภารกิจประชุมที่กรรมาการกองทบกกรุงเทพและบินด่วนกลับไปจังหวัดยะลาในเช้าวันนี้สั่งการให้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อไล่ล่าคนร้ายและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะ